อะไรนะปัญหามันอยู่ที่บุกรุกบุกรุกที่หลวงแล้วเสร็จแล้วก็ขายต่อถ้าขายที่หลวงเนี่ยผมไม่รับผิดชอบขายไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายต้องคืนทั้งหมดยังไงก็ขายต่อไม่ได้เพราะนั้นการจัดหาที่ดินวันนี้จะไม่ซื้อที่ดินจากที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นบอกนักลงทุนไว้ไม่ได้นะเพราะนั้นเอามาคืนซะนะจะยังไงก็มาคุยกันกับท่านผู้ว่าหาทางกันให้ได้นะว่าจะทำกันยังไงมันก็ต้องมีทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ด้วยนะแต่ต้องสอนให้คนว่าจะอยู่กับธรรมชาติยังไงนะทุกที่อ่ะสปก.ผมประกาศผมกำลังให้ยึดทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วไม่เป็นเจ้าของแล้วขายต่อขายกี่เจ้าผมไม่รู้อ่ะแต่เอายึดที่มาก่อนไปเคลียร์กันเราเองเพราะมันผิดกฎหมายอุตส่าห์หาให้คนยากจนใช่ไหมไม่มีรายได้น้อยพอไล่ไปอยู่สักปีต้องไปอ้าวขายต่อแล้วก็ไปบุกเบิกใหม่ก็ตามไปจัดใหม่โน้นขายต่ออีกนี่แหละคนไทยต้องแก้ไขนะเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลว่าคนเหล่านี้ทำไงเขาจะมีที่อยู่ที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งทำไงเขาจะมีอาชีพทำไงมีรายได้เขาจะได้ไม่ทำแบบนี้ต่อไปไงอยู่ที่ความซื่อสัตย์นะของทั้งเจ้าที่ทั้งประชาชนนั่นแหละอ่ะแล้วไงต่อไปมีที่เท่าไหร่ล่ะมีไหมซื้อไว้เท่าไหร่ไม่มีนะอย่าไปซื้อนะบอกเลยบอกว่าเอามาขายนะ10กว่าเจ้านี่แหละ